ตรงๆเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าพี่ไม่ได้ลงคลิปประมาณ1อาทิตย์ก็คือใส่ที่ผมไม่ได้ลงนะครับก็ช่างมันแล้วกันก็ผมเนี่ยหายไม่ได้ทำคลิปประมาณ7วันเลยนะครับแล้วเรา7วันได้นะครับแล้วพี่ก็ไม่ได้แตะโรบล็อก1อาทิตย์และวันนี้ซันคุงคัมแบ็คกูจะกลับมาทวงบัลลังก์กูคืนซึ่งกูถึงกูจะไม่เคยมีบัลลังก์ก็เถอะไอสัตว์แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้พี่ก็จะมาเป็นไม่ได้เป็นกูปลอมตัวบ่อยจนหลอนแล้วคือคลิปนี้พี่จะมาเปิดเผยความลับซันคุงนะครับก็คือพี่จะมาเปิดเผยคอมโบที่พี่ใช้ตลอดอืมกูเป็นไรคือคอมโบที่พี่ใช้ตลอดนะครับก็เป็นคอมโบของผลหนวดดำนะครับแล้วก็ซุซุยแล้วก็ซาคาบุสะนะครับน้องๆก็น่าจะรู้ดีสำหรับคนที่ติดตามพี่มาตลอดแล้วก็ต้องขอไปด้วยที่ผมหายไปเป็นเวลาตั้งอาทิตย์นึงนะเพราะว่าตั้งแต่ทำ YouTube มาผมไม่เคยหายไปนานขนาดนี้มาก่อนคือแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ซันคุงกลับมาคัมแบ็คแล้วนะครับน้องๆไม่ต้องกลัวว่าพี่จะกลับมาทำคลิปเหมือนเดิมครับแต่กูจะเปิดหนึ่งคนเลยกูยังไม่เปิดดีกว่าแล้วทุกคนดูนะครับว่าพี่คอมโบที่พี่ใช้ตลอดเนี่ยมันคือคอมโบนี้อ้าวโอ้มึงจะดีทำไมไรกับปากดีเลยมั้ยโอเคผมไปใช้กับบอทแล้วกันนะไม่ใช้กับบอทใช้กับบอทไม่ได้คอมโบมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ใช่ดิว่าไอ้เหี้ยคอมโบยังไงวะอ๋อกูลืมไม่ได้เล่นนานตัวทีละกันมั่วมดไอ้เหี้ยมั่วมดคอมโบไม่โดนเลยมั่วมดแบบนี้ประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันคือพี่คอมโบไม่เต็มนะครับเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสอนคลิปนี้แหละแล้วถ้าใครที่อยากดูคลิปนี้นะครับพี่ขอกำลังใจสักคนละ1ไลค์นะครับถ้าคลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์พี่ก็จะหาคลิปที่มีสาระมาลงแล้วกันนะเพราะว่าไม่ค่อยมีคลิปมีสาระครับพี่จะแบบปลอมตัวโง่ๆกูไม่มีสมองทำคลิปอื่นแล้วหรอวะฮะถามตัวเองดูทรงน่าจะไม่มีวะโอเคตอนนี้ผมว่าผมเจอศัตรู1อัตราใครวะเนี่ยใครวะโอ้ FCขอบคุณครับถ่ายไปตั้ง7วันยังมี FC อีกคือไอ้ซันนี่มันโน1โนตึงอยู่แล้วนะครับกูขี้โมอีกแล้วแม่งกลับมาก็ขี้โมใหญ่เลยวะโทษทีละกันไม่ได้โมนานมันเหงาขอลองคอมโบหน่อยพอดีได้ใช้นานจะใช้เหมือนเดิมปะวะเฮ้ยเอ้ามึงจะหลบทำไมล่ะเฮ้ยมึงจะตายเร็วไม่ได้มึงต้องไม่รอด3 2โอ้ยังดีขึ้นบนขอร้องเฮ้ยเอ้าโอ้ยผลสั่นด้วยไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวนะอะยามันจะทุบมันจะทุกคนดูไม่เชื่อมันจะทุบเรียบร้อยคือแบบขนาดไม่ได้เล่นนานก็ยังคิวได้อะครับน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยซึ่งมันไม่เกี่ยวกับที่กูพูดมาเลยเมื่อกี้ไอ้สัตว์มาสอนคอมโบแบบจริงจังเลยแล้วกันก็คือคอมโบจะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ต้นไม้จะมาบังทำไมล่ะปะโถกูกำลังจะไปได้สวยเลยแม่งหมดไอ้เหี้ยหมดเลยหมดหลอดเลยกูไม่เอาใหม่แล้วกันลองกับคนก็ได้วะนี่จะโอ้โหลองกับคนนี่ทุกคนดูนะครับผมจะทำให้ดูกูขึ้นก่อนซึนามิมาปึ๊บยิดเคมันเอายันข้างบนมึงเล่นยันข้างบนได้ไหมมึงเล่นยันข้างบนกูพูดเรื่องกูเนี่ยกูที่ผมไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าผมไปต่างประเทศมานะครับผมอยู่แอฟริกาใต้ไปแอฟริกาใต้มาผมมีสกิลระทุบใหญ่เลยเนาะดูฟึบอย่างนี้เอ้าโหแม่งมันหลบสกิลกูลบสกิลกูเหรอลบสกิลกูมึงหักหน้ากูต่อหน้าเด็กๆหักหน้ากูต่อหน้าน้องๆหักหน้ากูมึงหักหน้ากูเหรอกูน่าจะบ้าแล้วตอนเนี้ยดึงตัวเองกลับมาก่อนอย่าเพิ่งกวนตีนซันอย่าเพิ่งกวนตีนนะครับก็เข้าสไตล์สาระเหมือนเดิมนะครับก
ูออกนอกลู่นอกทางตลอดนะครับดูโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับคริสตันช็อปอีกแล้วครับซึ่งคริสตันช็อปนะวันนี้ผมจะมาเติมโลบักด้วย ID พาร์ทนะครับสำหรับใครที่อยากเติมแบบคริสตันช็อปแบบ ID พาร์ทหรือว่าแบบกลุ่มนะครับซึ่งถ้าเติมแบบกลุ่มเนี่ยคือทุกคนต้องเข้ากลุ่มประมาณสัก 3-4 วันนะครับแต่นี้พี่เติม ID พาร์ทก็สามารถเติมและเข้าได้เลยคือโคตรดีและก็ตอบไวมากนะครับสำหรับเพจนี้เนี่ยครับผมเพิ่งเติมไปเลยสดๆร้อนๆเมื่อกี้แล้วก็มาเติมให้รหัสน้องไปรหัสน้องนะครับวันนี้โอเคนะจุดๆนี้นะครับพี่ก็จะเขาก็จะบอกว่าเติมโลบัคแบบไอดีพาร์ทนะมีประมาณนี้ไอดีพาร์ทคือประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนแรกผมจะเติมตอนแรกเนี่ยผมจะเติมโลบัคนะแต่ตอนนี้ตักไม่พอพี่ก็เลยจะเอาดาบโยรุแทนนะครับเพราะท่านเนี่ยเป็นรหัสของน้องพี่ก็จะเลยเอาดาบโยรุแทนแล้วกันนะครับมาอยู่ด้วยก็170บาทครับเพจนี้ก็เป็นเพจที่แบบรับเติมโลบัคนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบกลุ่มแบบ ID Pass หรือว่าแบบ VIP นะครับแบบ VIP ผมเนี่ยไม่เข้าใจน่าจะประมาณว่าเราเติมแล้วแต่ว่าโลบัคเนี่ยยังไม่สามารถใช้ได้ต้องรอประมาณ5วันนะครับพี่ก็เลยแบบงั้นกูเติมเกมพาสแทนแล้วกันนะครับก็พี่ก็เลือกเติมโยรุนะครับเพราะโยรุเนี่ยเป็นดาบที่โคตรโหดโคตรดีโคตรเทพโคตรโหดเลยยัดแม่ยัดแม่ไม่ได้สิหยาบหยาบเกินโอเคพี่ก็จะรอร้านตอบแล้วพี่ก็จะเติมดาบโยรุเข้ารหัสของน้องพิสเองนะครับโอเคในทางร้านตอบผมไปที่ร้านนะครับบอกช่องทางทุกประเด็นเลยผมจะโอนตังค์ไปนะครับประมาณ170บาทนะครับถ้าเติมโยรุมาโอเคเข้าเซิร์ฟจังหวะนี้เข้าเซิร์ฟเลยเขาบอกอะไรวะเล่นจากมือถือเพื่อนแต่ถ้าเล่นในคอมก็คือเข้าเซิร์ฟเลยนะครับเอ้ยนี่ไงเราได้มาแล้วครับตอนดาร์คเบดเห็นไหมนี่ดาร์คเบดอันนี้ยังเป็นวีแรกอยู่นะครับแล้วผมก็ให้น้องผมไปเล่นเป็นวีสองเนี่ยแค่นี้ฟาร์มง่ายแล้วโอเคนะที่ผมเติมเมื่อกี้ก็เป็นร้านคริสตัลช็อปนะใครที่สนใจลิงก์เพจจะอยู่ในร้านแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะครับไปละคอมโบประมาณนี้นะครับก็คือใช้สกิลซีของผลตะดำครับแล้วก็อันนี้อย่างนี้แล้วก็อันนี้ต่อไปแล้วก็โพเอางี้ถ้าคอมโบโดนเนี่ยคือผมคิดว่าตายแน่นอนครับยังไงก็มีโอกาสตายประมาณ 99.99% นะครับอีก 0.1% กูเหลือไปทำเหี้ยอะไรวะเอาเป็นว่าตาย 100% แล้วกันนะครับถ้าคอมโบโดนก็คือตายแบบ 100% นะครับคอมโบนี้ก็คือไม่มีใครรอดได้นะครับนอกจากเลือดมึงจะ8,000หรือว่าใส่ผ้าคลุมหนวดดำมันค่อยรอดนะครับแต่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่รอดนะครับเพราะว่ามันแรงอะครับคอมโบทุกสกิลอะมึงคิดเอาดีมันไปแรงได้ไงวะฮะคือตรงๆที่พี่ไม่ได้ลงคลิปนะครับก็เพราะว่าพี่เนี่ยไปต่างประเทศมานะไปเยอรมันตอนแรกกูโม้ไปเลยวะตอนแรกกูโม้ว่าไปสหรัฐจะฮะกูไปที่ไหนเอ้าสรุปกูไปไหนมาช่างมันแล้วกันโอเคตอนนี้พี่ก็ได้ย้ายเซิร์ฟเวอร์หรือว่าย้ายโลกนะครับหาคนที่หาเซิร์ฟที่มันมีคนโหดๆนะครับแล้วรู้สึกว่าผมจะเจอแล้วไม่ใช่ดีกว่าชื่อมันคุ้นๆเลยแต่มันไม่ใช่ครับช่างมันแล้วกันแล้วพี่ก็จะมา1-1กับคนนี้นะครับพี่ไม่รู้ว่าพี่จะสู้ได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กดแชร์พี่ด้วยลิ้นกูพังหมดแต่ไม่ได้พูดนานเฮ้ยจิ๊บตายซะอีดอกโอ้ยตายจริงกูตบไก่เอ้ยโอ้โหกูโดนได้อีกแล้วแม่เฮ้ยผมต้องตบไก่เอาโดนได้แล้ววะเนี่ยฮะมึงเป็นใครนี่โอ้นี่จริงอุ้ย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 มันเอิ้นเหลิงมันหือลือเฮ้ยทุกคนมันหือลือไอ้เด็กนี่มันเด็กนี่มันหือลือว่ะมันหือลือบ่ตายเออขนาดพี่ไม่ได้เล่นนานนะครับพี่ยังตบเกอร์โอ้กูบูลลี่คนนี้กูโดนด่าอีกแล้วแม่งบูลลี่คือมีคนชอบด่าพี่ว่าพี่ชอบบูลลี่คนนะแต่พี่ทำไปเพราะว่าพี่อยากให้ทุกคนเนี่ยสะใจนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยซึ่งเมื่อกี้ที่พูดมามันก็เกี่ยวกับคลิปฉลาดจริงๆเลยกูแม่งจะกูโอเคน่าคลิปนี้นะครับว่าน่าจะมีสาระที่สุดละนี่ป่าวะเอาคอมโบให้ดูอีกรอบไปกันดูไอ้เหี้ยโคหมดเท่หมดเท่เอาใหม่เมื่อกี้กูกดผิดครับอันนี้ก็ได้ครับสกิล2ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสกิล3บอทมันขัดกูไอ้เหี้ยบอทขัดกูหมดหล่อเพราะมึงไอ้บอทโง่ตายไปซะนี่ครับก็เป็นประมาณนี้ครับก็ปึ๊บแล้วก็โอ้โหจริงมันต้องวิ่งไปด้านหลังของศัตรูแล้วก็กดสกิล X ของซูเปอร์ฮีโร่นะครับคือสกิลคอมโบที่ผมสอนไปเคยสอนไปแล้วนะแต่ว่าน่าจะมีคนลืมนะครับแต่ก็คือมีคนมาบอกว่าพี่ครับทำช่วยทำคลิปที่แบบบอกคอมโบที่พี่ใช้ปัจจุบันหน่อยซึ่งกูเคยทำไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรคลิปนั้นมันไม่ใช่คอมโบที่ตอนนั้นผมยังไม่เซียนไงแต่ตอนที่ผมเซียนแล้วผมก็สามารถสอนได้เต็มปากนะครับเพราะฉะนั้นมึงหยุดด่ากูเลยพวกโง่ขอโทษละกันพอดีช่วงนี้แบบ
มันขึ้นนะครับขอโทษรู้สึกผิดอ่ะโอเคนอกจากนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้กันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และตีลังกา3ตัวตนลงไปกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับสวัสดีลาไปก่อนเจอกันใหม่ข้างหน้าครับบ๊ายบายพี่จะพยายามกลับมาทำคลิปให้เหมือนเดิมนะครับน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับว่าพี่จะได้มีกำลังใจนะครับถ้ากูหลอกเด็กอีกแล้วแม่ง